สวัสดีค่ะเรามาคุยเรื่องกางเกงกันติดกระดุมก่อนจะไปเที่ยวห้างติดกระดุมก่อนคุยเรื่องกางเกงกันเรื่องของเรื่องคือใส่กางเกงสีขาวที่แม่ผมซื้อให้สีขาวยกขึ้นมาไม่ยกขึ้นมาดีวะสีขาววันวะดูดีอ่ะให้ดูอะไรนี่คือกางเกงที่ฉันซื้อมาชั้น2ไม่มีเลยจ้าไม่ต้องฝันดูหมายถึงไปซื้อใช่มั้ยมีสีอื่นแต่ไม่ใช่สีนี้ทั้งละ20บาทพอดีมากคือเสื้อผ้าร้านนี้นะไอ้เสื้อตัวที่เป็น New Energy อ่ะไอ้เป็น New ตัวนั้นน่ะขาดไปเรียบร้อยเนื่องจากสะอาดใส่ไม่ได้เลยผ้าบางแต่ถ้านี้ต้องบอกก่อนนะว่าแช่น้ำยาฆ่าเชื้อโรคไว้เสื้อผ้าจะต้องเป็นแนวมาโกลู่สีขาว แล้วก็มีดีแถมยังเก่งนี่ขายยาวมากๆพวกแกอาจจะชอบอ่ะแบบใส่สบายนะเหมาะมากพวกแกจะชอบผ้ามันนิ่มมากอ่ะนิ่มแบบนิ่มอ่ะไม่รู้น้องกี้ได้ยังฉันต้องโทรไปถามไงแต่ว่าโทรศัพท์ฉันใหม่มีไอ้นั่นยังไม่โทรมาเลยเลยซาด้าฉันเก็บตังค์ไว้160กว่าบาทเนี่ยแม่ฉันมาอ่ะ160กว่าบาทเนี่ยแม่ฉันมาเลยนะมีไม้ถูพื้นด้วยก็165บาทมีแม่ฉันมาไงไม้ถูพื้นก็คือว่าไม้ถูพื้นแยกกันคนละอันเนี่ยอันนู้นของมิโกะของน้าสะใภ้คันนี้ที่ฉันซื้อเนี่ยของฉันเอาไว้ถูในห้องพื้นที่ประมาณไม่น่าจะเกิน1ตารางเมตร1ตารางวาไม่น่าเกินอ่ะน่าถึงวาลดลาวาสองเข้าใจปะไม่อยากไปเลยว่าร้อนอ่ะไม่จะไปห้างอ่ะไปดูอะไรหรอฉันทำจริงๆแล้วอ้วนเนี่ยทำกับข้าวได้แต่อภิญญาทำไม่ได้เรื่องแต่ว่าปัญหาคือเวลาที่แบบว่าอ่านใจก็จะทรมานมันเหมือนกับว่าทรมานอ่ะต้องนอนทนเนี้ยแล้วเหมือนว่าไม่อยากทำกับข้าวก็เลยรู้ว่าโอ๋เราทำกับข้าวไม่ได้นะที่ทำกับข้าวไม่ได้ก็เลยเฉยๆก็เลยอาบน้ำซักผ้าไปทำอะไรที่แบบว่าเกี่ยวกับทำความสะอาดไปอะไรเงี้ยเพราะยังอื่นทำไม่ได้ทำสารไปละแล้วก็ฟังจนติดไปสันดานว่าต้องฟังอะไรเงี้ยเหมือนกับว่าฟังอ่ะฟังไปเรื่อยๆไม่ใช่สันดานหรอกคือต้องฟังไม่ฟังก็เหมือนสมัยก่อนก็ไม่ฟังก็เป็นอย่างเงี้ยไม่ฟังก็เหมือนต้องไปกินยาอะไรอย่างเงี้ยนะแต่เรื่องของเรื่องคือว่าเดี๋ยวจะหาว่าอุ๊ยแล้วได้ยินแล้วมันต่างกับคนที่เป็นโรคประสาทยังไงใช่มั้ยล่ะจะมีคนคอยบอกไงจะบอกว่าเริ่มแรกเขาจะบอกเราก่อนว่าตอนแรกใช่ไหมนั่งอยู่ในห้องถามแล้วเขาก็ตอบคุยกันเนี่ยเหมือนกับว่าเขารับรู้ว่าเราคุยอะไรอ่ะเออทีนี้เหมือนกับว่าถ้าไม่ในหลุมคนก็ไม่แน่ใจตรงนี้คือเสียงจากในใจไงเสียงมันจะสะท้อนออกมาที่หูอ่ะฉันเข้าใจแบบนี้นะถ้าใครก็ไม่แล้วแต่นะไม่รู้ว่ามันเป็นกรรมหรือว่ามันเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีนะแต่มีก็ไม่รู้อ่ะก็อาจจะใช้ชีวิตทั่วไปก็อาจจะแบบขายของขายเสื้อผ้าทำอะไรเล็กน้อยเก็บกินวันละ200-300อะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องมีอะไรหรูหราอะไรเงี้ยแต่ปะเหมือนบอกได้ปะเหมือนว่าเดี๋ยวนี้ก็เป็นอย่างนี้หมดอะเหมือนเริ่มทำธุรกิจเล็กๆขึ้นมาก่อนไงถ้าเราไม่พอใจเราก็ไม่ต้องมีคนสอนฉันมานี่ต้องขอบอกไว้ก่อนนะว่าเหมือนว่าการที่เรามีของใช้ในบ้านเก็บเนี่ยมันทำให้เราคิดอะไรดีๆได้มากพวกเธอต้องทำเลยนะรู้ป่าวคนรวยๆเป็นอย่างนี้หมด